สวัสดีค่ะผักกาดหอมกับกระปุกลุกพาพี่น้องมาบุกธรรมชาติจ้าตอนนี้พามาชมทุ่งดอกฟันสิงโตหรือว่ามัชโลดโซนะคะก็จัดให้ตามใจ FC หลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะน้องสุกันดานันทโสถามมานะคะว่าปีนี้ไม่ได้เก็บดอกฟันสิงโตมาทำน้ำผึ้งเหรอนะคะก็มาเก็บบรรยากาศก่อนที่เขาจะล่วงโรยไปนะคะเพราะว่าปีที่แล้วทำน้ำผึ้งเอาไว้ยังทานไม่หมดจ้ะค่ะเดี๋ยวมุนกล้องหลังมาให้ชมบรรยากาศกันชัดๆเลยจ้ายิงกล้องไปตรงกระปุกลุกเลยค่ะกระปุกลุกจอดอยู่ตรงโดดนะคะหันมานี่นิดนึงจะเป็นร่มเงาอีกหนึ่งเหลืองอลามเหลืองอารามจ้ะดอกมันเขาก็เอามาทำน้ำผึ้งหรืออาซีรับนะคะบางคนเขาเอามาทำวายนะคะดอกเหลืองๆเนี่ยค่ะย้อนไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะปีที่แล้วนี่แบบว่าทําเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะสนุกกับมันเพราะว่าเราว่าเราจะไปเมืองไทยไงปีที่แล้วก็เก็บเขาก็เอาไปฝาก FC ฝากครอบครัวนะคะทั้งแก่ที่เอาไปปลูกแล้วก็ทั้งชานะคะเอาไปเยอะค่ะก็มีหลายท่านอย่างคุณพี่ออนนิชาสีสว่างนะคะบอกว่าประคบประงมยังไงมันก็ไม่รอดให้เราเพราะว่ากาดไม่เหมือนกันนะคะบอกที่นี่มันปิวไปยังไงมันก็ขึ้นเพราะมันเป็นวัชพืชที่ปราบยากอยู่กับนกกับสัตว์ป่าอยู่กับธรรมชาติจ้ะพี่น้องไร้สิ่งมายาทั้งหลายทั้งปวงมีบางวันนั่งรถมากับคุณเลมโบ้นะกวางอยู่แถวเนี้ยเป็นฝูงค่ะมาพอดรักกันมาชนเขามาแย่งสาวกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่กลัวมนุษย์ด้วยนะมันคุ้นเคยแล้วเขาก็วิ่งเข้าป่าไปเนี่ยป่าตรงเนี้ยค่ะอันนี้เป็นดงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพยิงกล้องมาไกลๆใบมันเขาก็เอามาลวกจิ้มป่นจิ้มแจ่วนะคะเป็นยาระบายสรรพคุณเยอะมากนะคะทั้งรากทั้งใบทั้งดอกค่ะติดตามไปชมแล้วก็ติดตามไปชมทางช่องของแม่ขวัญสวีเดนนะคะแม่ขวัญจะลงข้อมูลแน่นๆเอาไว้ให้แล้วค่ะภาพนี้หน่อยนะปุ๊กลุกเอ๋ยอันนี้ก็ทางรถไถของเจ้าของที่นี่แหละของคุณลุงลูปที่ปีก่อนเขาเอาดินจากคอกวัวไปให้อะจ้ะออกกำลังกายกันลุกเคลื่อนยากThank you.
เดี๋ยวไปเหน็บเจกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวพารอบสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านเนาะเพราะว่ามีอะไรทำในรั้วในสวนเยอะจ้ะค่ะแบ่งปันความสดชื่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเสียงนกจ้ะอยู่กับธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์จ้ะพี่น้องห่างไกลความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงจ้ะมีโอกาสได้มาอยู่แบบนี้แบบว่าถือว่าเป็นบุญวาสนาเลยล่ะพี่น้องจ้ะนะฟังเสียงนกถือว่ามาแบ่งปันความสดชื่นให้แล้วเนาะแก่ไปแล้วก็เขาเรียกว่ามิสซาเดย์นะคะมิสซาเดย์ก็คือการพลาดไปอีก1ปีจ้ะค่ะครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งล่าสุดละของปีนี้เนาะเพราะว่าดอกแก่เขาเริ่มบานแบบนี้แล้วจ้ะรับเอาไว้นะคะแบ่งปันความสุขมาถึงแล้วจ้าดอกเขาก็จะร่วงโรยไปนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวค่ะอยู่กับเราไม่นานก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปแล้วก็มาเก็บบรรยากาศเอาไว้นะคะเปรียบเทียบในแต่ละปีว่าปีไหนดอกเข้ามาสวยมาเยอะนะคะแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านที่ชอบในบรรยากาศแบบนี้จ้ะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าค่ะถ้าท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้มีคนติดตามชมคลิปน้อยมากค่ะแต่คนทำคลิปก็ตั้งใจจ้ะแล้วก็ปุ๊กลุกออกมาวอร์มเครื่องได้ค่ะค่ะเดี๋ยวกระปุกลุกก็จะพาเราบุกป่าเห็ดนะคะเหมือนทุกๆปีนะคะเพราะว่า ปีนี้เพราะว่าปีนี้หนาวนานแล้วก็หิมะตกเยอะค่ะคือรู้มาจากคนพื้นเมืองแล้วก็คนไทยที่เขามาอยู่เก่าแก่นะเขาก็บอกว่าถ้าปีไหนหนาวเยอะหรือว่าหิมะตกเยอะๆปีนั้นผลไม้ป่าแล้วก็เห็ดจะเยอะค่ะค่ะเตรียมตัววอร์มร่างกายนะคะทุกท่านเลยนะคะสำหรับนักล่าเงินตรากับป่าเห็ดป่าผลไม้จะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ